ครับก็กราบเรียนพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบคุณจริงๆครับนี่เป็นมาตรการขั้นแรกเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไล่ล่านาวิชาไปถึงนครเทศบาลนครนนท์มีแหล่งข่าวแจ้งว่าจะไปใช้พื้นที่ที่นั่นเพื่อประชุมคณะกรรมการปปช.เราก็ได้ไปตรวจสอบแล้วไม่มีถ้ามีเมื่อสักครู่นี้ได้เอามาฝากพี่น้องอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ได้ไปที่บ้านท่านสถาพรที่เป็นปปช.ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเราก็ได้ยื่นหนังสือไปบอกท่านให้กลับมาทำหน้าที่ตามปกติเพราะว่าท่านได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาท่านไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นกบฏเหมือนวิชามหาคุณฉะนั้นท่านต้องกลับมาทำหน้าที่ก็มี3คนนะครับมีท่านสถาพรท่านณรงค์ท่านปรีชาทั้ง3ท่านได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยว 4:00 นนะครับก่อน 5:00 นเราก็จะเป็นการติดป้ายนะครับติดป้าย10 กว่าป้ายนะครับในบริเวณปปช.และด่านต่างๆนี่คือการยกระดับยกแรกของพี่น้องประชาชนครั้งนี้เราจะต่อยกัน3ยกครับพี่น้องยกแรกคือเริ่มจากวันนี้พอยกที่2คือวันที่30 31และวันที่1กะว่ายก2เนี่ยเรากะน็อกอย่างเดียวเราจะไม่ต่อยยก3น็อกยก2เลยแล้วในขณะเดียวกันจากวันนี้ไปคณะของประชาชนถ้าทราบว่านายวิชามหาคุณและคณะปปช.ที่ไม่รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งอยู่หน้าที่ใดก็จะบุกไปที่นั่นไปประชุมกันที่ไหนก็จะบุกไปทุกสถานที่นอกจากว่าไปประชุมกันสวนลุมเราไม่ไปเพราะว่าที่นั่นมันเป็นสภาของกำนันสุเทพพื้นที่สวนลุมเรายกให้กำนันสุเทพไปเราจะไม่ยุ่งแต่ถ้าไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบุกแน่นอนพี่น้องเพราะว่าถ้าวิชามหาคุณไปที่นั่นเรายิงนกนัดเดียวได้2ตัวตบไอ้โลนอีกต่างหากฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเรายกระดับครั้งนี้เราจะมีแต่ลุยกับลุยหักกับหักแตกกับแตกเท่านั้นพี่น้องฉะนั้นจึงกราบเรียนเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวพอป้ายมาถึงเราก็จะทำพิธีติดป้ายทั่วปปช.ให้ประชาชนพี่น้องที่สัญจรไปมาได้รับทราบว่าไอ้ที่เราปิดปปช.เนี่ยเพราะสาเหตุอะไรท่านจะได้ทราบขอบคุณครับมอบเครื่องดื่มหัวใจเกินร้อยเป็น M150 อันนี้ผมรับได้แต่ถ้าเป็น M79 ผมไม่รับเมื่อสักครู่เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องแถลงข่าวตอบโต้ทราบว่าโฆษกกองทัพบกบอกว่าเมื่อวานที่นาลีวิคาดไปลื้อบังเกอร์ถ้ามีเหตุการณ์อะไรต้องรับผิดชอบมันเกี่ยวอะไรกับพวกผมอะครับผมถามคุณว่าไอ้ที่คุณมาตั้งบังเกอร์หน้าโตชิบ้าและพื้นที่ต่างๆเนี่ยไอ้โตชิบ้ามันติดกับประเทศอะไรคุณจึงตั้งบังเกอร์ก็นี่ประชาชนเขามาไล่กบฏเขามาไล่โจรแล้วคุณมาตั้งบังเกอร์เพื่อปกป้องโจรกบฏเพื่อปกป้องไอ้มิชามหาโจรได้ยังไงครับต้องถามกองทัพบกเดี๋ยววันนี้5:30 5:00 เป็นต้นไปผมจะแถลงข่าวผมบอกผมจะไปรับผิดชอบเรื่องอะไรถ้าจะให้ผมรับผิดชอบก็มอบหน้าที่มาให้ผมเป็นกองทัพบกสิครับ
ประยุทธ์นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอันดับแรกผมจับก่อนเลยและผมบุกก่อนเลยกบฏที่สวนลุมพินีเดี๋ยวผมทำให้ประยุทธ์ดูเองผมจึงบอกถ้าจะให้ผมรับผิดชอบประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วเอาตำแหน่งผบ.ทบ.มาให้ประชาชนใช้ก่อนก็ในเมื่อว่าประชาชนเขารู้ว่าพื้นที่แห่งนี้มันไม่ได้มีเหตุอันใดนี่มันกบฏนี่มันคนคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นายวิชามหาโจรเนี่ยแล้วก็มาไล่แล้วท่านจะบอกว่าเดี๋ยวเกิดการปะทะจะปะทะใครถ้าปะทะกับวิชาโจรกับประชาชนเอาท่านต้องอยู่ข้างประชาชนนี่จะไปอยู่ข้างโจรได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวบอกดูเหมือนว่าวันนี้กองทัพบกเนี่ยออกอาการมึนงงๆอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าต้องแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณกปปส.ไปบุกกองทัพบกไปพังประตูมีอาการซึมเศร้าเหงาหงอยอย่างไรไม่ทราบทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมก็เอาอย่างนั้นถ้าจะให้ผมดูแลพื้นที่ท่านก็ถอนทหารออกให้ไปออกไปให้หมดเลยท่านจะมาอ้างว่าศูนย์สลส.ตามพรบไม่เกี่ยวทหารไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถ้าท่านบอกว่ากปป.ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีความรุนแรงถ้าจะให้ผมรับผิดชอบอย่างนั้นท่านต้องถอนกำลังออกก่อนแล้วท่านมอบหน้าที่ให้กองกำลังพิเศษของผมนั่นคือกองกำลังนารีพิฆาตเดี๋ยวผมให้เขาดูแลเองผมก็เลยงงกับรองโฆษกกองทัพบกมากนี่กองทัพนะผมจะงงมากครับใช้อะไรคิดครับจะมาโยนภาระหน้าที่ให้กับกวป.กวป.ก็ประกาศแล้วว่าเป็นภาคประชาชนผมถามหน่อยกวป.มีอาวุธสงครามหรือไม่มันไม่มีคนที่มีอาวุธสงครามก็รู้ๆอยู่แล้วว่าใครมีอ่ะแล้วคุณจะมาให้รับผมผิดชอบยังไงฮะคุณจะมาโยนให้ประชาชนรับผิดชอบได้ยังไงถ้าคุณโยนให้ประชาชนรับผิดชอบคุณก็เอาคลังแสงมาไว้ให้ผมสิผมจะรับผิดชอบให้ดูก็ดีเหมือนกันนะถ้าคลังแสงมาอยู่กับพวกผมก็ดีเหมือนกันผมก็จะได้ให้กองทัพบกนั่งดูเดี๋ยวจะทำงานให้ดูอันดับแรกเราก็ชาร์จและจับกบฏสุเทพก่อนเลยแล้วจะทำให้ดูราชบุรีมาอีก 1,000 ปรบมือดังๆครับเมื่อเช้าเดินทางไปเยี่ยมอาจารย์พัชจรัญภักดีธนาคุณมาก็ไปแล้วไม่ได้เจอไม่ได้อยู่บ้านทราบว่าตอนนี้ไปหลบซ่อนอยู่แถวๆเซฟเฮาส์ในกองทัพวันนี้ประยุทธ์ตอบหน่อยครับตุลาการต่างๆเนี่ยไปแอบไปซ่อนอยู่ในกองทัพทั้งนั้นแหละประยุทธ์จะว่าอย่างไรถามหน่อยฮะถามหน่อยถ้าประยุทธ์บริสุทธิ์จริงเนี่ยให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบไหมให้ประชาชนตรวจสอบหน่อยได้ไหมเขตบริเวณทหารน่ะเวลาทหารตรวจสอบที่อื่นได้แล้วให้ประชาชนอย่างพวกผมไปตรวจสอบได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้เจอกันครับรองโฆษกกองทัพบกผมบอกได้เลยครับคุณเอาคลังแสงมาเดี๋ยวผมดูแลเองพื้นที่คุณออกไปเลยคุณนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวผมจะจับกบฏให้ดูเดี๋ยวผมจะจัดการกบฏให้ดูแล้วจะให้กองทัพบกได้แลเห็นว่านี่การปฏิบัติหน้าที่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ฉะนั้นจึงกราบเรียนครับอย่าตอบแบบโง่ๆพระมาองค์นี้ถือว่าเป็นพระแต่วันเมื่อวาน2วันนั้นชายชุดเหลืองถ้าเป็นพระต้องแบบนี้ท่านมานั่งท่านก็นั่งฟังเพื่อเอาข้อมูลแล้วเวลาท่านไปท่องนโมหรือว่าท่านไปนั่งกรรมฐานท่านจะได้นั่งถูกว่าเออเขาพูดคุยอะไรกันนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าพระจริงแต่2วันนั้นไม่ใช่ไอ้นั่นชายชุดเหลือง
พราะว่านี่ไปเปิดดูได้ไม่ได้ใส่กางเกงแน่นอนแต่อย่าไปทำนะอย่าไปทำนะนี่พระจริงอย่าไปทำแบบนั้นนะถ้าเปิดมาแล้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นความพร้อมคือศาสนาเราต้องยกไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องยกไว้เหนือสิ่งอื่นใดเราจะไปแตะไปต้องไม่ได้พุทธศาสนาตั้งแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตั้งปฏิภาณเอาไว้แล้วเราต้องดูแลรักษากันฉะนั้นพุทธศาสนาเราต้องดูแลซึ่งกันและกันและรักษาเอาไว้เพื่อคู่อยู่ประเทศไทยฉะนั้นรออีกคู่เดียวครับเดี๋ยวก่อนที่ช่วงจังหวะรอเนี่ยผมก็จะให้คุณตู่กองพลได้เปิดเพลงสนุกสนุกด้านหน้าเวทีให้พี่น้องคลายเครียดกันสักช่วงระยะหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะขึ้นมาชี้แจงแล้วก็ประกาศให้พี่น้องทำพิธีขึ้นป้ายไล่กบฏและขึ้นป้ายไล่ล่ากบฏวิชามหาโจรนี่คือยกแรกที่เรายกระดับครับพี่น้องเอาละครับผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ